กดเลขนี้23เวิร์คพอยต์ร่วมกับบริษัทซุปเปอร์จิ๋วจำกัดสวัสดีครับทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกับพี่ซุปและซุปเปอร์จิ๋วในภารกิจท้ากับทายครับวันนี้ผู้ร่วมรายการของเราเขาบอกว่าเขาชื่อว่าทีมเจ๊สั่งลุยไปพบกับแก๊งเด็กซ่ากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อพี่ซุปแล้วทำไมชื่อเจ๊สั่งลุยเพราะมีผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมครับนี่ครับผู้หญิงคนเดียวของเรานะครับ นี่คือเจ๊เลยใช่ไหมนี่เจ๊เปล่าเปล่าครับคนไหนเจ๊คนหนึ่งโอ้คนนี้เจ๊โอเคแล้วทำไมถึงเป็นเจ๊สั่งลุยคะน้องอมเพราะว่าหนูเป็นพี่โตที่สุดหนูโตสุดเลยและเป็นหัวหน้าทีมคอยสั่งลุยเลยนะครับวันนี้ทีมของเราเตรียมตัวมายังไงกันบ้างอ่ะใช้ท่าดีใจมาฮะอ๋อคือเตรียมตัวดีใจคือมั่นใจว่าทำได้แน่ใช่ครับท่าดีใจแต่ละคนเป็นยังไงฮะเดี๋ยวอมเย้อันนี้คือทำได้ทำดีใจแบบนี้นะทำได้ไทยถูกเย้ทำได้ไทยถูกไปไหนอ่ะไม่เรียกอ่ะแล้วเขาจะกลับมาไหมไม่กลับมาแล้วเหรอที่งั้นเหลือ3คนโอ้โอเคถ้าเหลือ3คนก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าซุปเปอร์โบนัสได้ 30,000 ก็คนละ 10,000 ถ้า4คนเหลือ 8,000 ไม่เยอะผมคนละ 10,000 ดีกว่างั้นเราไม่ต้องเรียกเขากลับมานะโอเคโอเคนะครับเขาอาจจะกลับมาไปไหนมาโอ้ไปไหนมาลูกสารภาพว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับจะออกประตูแล้วครับจะออกประตูแล้วมีใครห้ามไหมไม่มีครับไม่มีทำไมเพื่อนไม่ห้ามเพราะอะไรครับปล่อยครับจะได้แบ่งกันคนละ10,000ปล่อยเขาบอกว่า4คนหารเยอะ3คนหารน้อยรักเพื่อนไหมอกรู้สึกภูมิใจกับเพื่อนไหมไม่ได้คือตอนนี้อกไม่อยากพูดอะไรแล้วถ้าจะพูดได้คืออกเหนื่อยมากใช่ไหมขอบมากเดี๋ยวขอให้เขาพักก่อนเอาประจำที่ครับไม่หายเหนื่อยในแต่ละข้อถ้าหากแก๊งเด็กซ่าทำได้หรือทายถูกจะได้รับการร่อน1อันเพื่อสะสมไปเล่นในเกมซุปเปอร์โบนัสช่วงแรกของเราในช่วงซุปเปอร์ควิสนะครับเป็นการไขปริศนาปริศนาวันนี้เป็นเมนูครับเมนูที่ว่าคือเมนูอะไรครับDJ เมนูวันนี้จะเป็นเมนูอะไรเมนูวันนี้จะเป็นเมนูอะไรเราก็ยังไม่บอกก็ปล่อยให้คุณสงสัยแต่เราจะใบ้บอกให้เป็นในในสิ่งแรกที่ต้องมีเราต้องมีเส้นใหญ่เราไม่เอาเส้นเล็กไม่เอาเส้นหมี่มาใส่อย่าลืมนะครับเราต้องมีไข่ไก่แถมให้อีกนิดเราต้องใส่เนื้อไก่เมนูนี้เราต้องมีผักคะน้าเราไม่เอาเราใช้ผักสลัดใบกะเพราเราไม่ใช้แต่เอาหอมซอยมาผัดใส่พริกไทยเล็กน้อยถ้าใส่มากจะรสจัดอย่าหยิบซีอิ๊วดำนะเราไม่ใช้ซีอิ๊วขาวดีกว่ารสชาติดีกว่าไหนๆน้ำมันหอยอีกด้วยตอนผัดใส่ลงไปน้ำมันงาช่วยพาหอมชวนน้ำไหลๆโย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 เส้นใหญ่โย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 ไข่ไก่โย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 เส้นใหญ่โย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 เนื้อไก่เมนูวันนี้จะเป็นเมนูอะไรเมนูวันนี้จะเป็นเมนูอะไรยังจำได้ไหมว่าเราใส่อะไรงั้นทวนอีกนิดเผื่อจะหายสงสัยเมนูวันนี้เป็นเมนูอะไรเมนูวันนี้เป็นเมนูอะไรยังจำได้ไหมว่าเราใส่อะไรงั้นทวนอีกนิดเผื่อจะหายสงสัยเมนูนี้ใส่เส้นใหญ่เนื้อไก่อีกด้วยแล้วก็มีไข่ไก่ต้นหอมอีกนิดใส่ผักสลัดด้วยไงเครื่องปรุงเราใช้น้ำมันหอยใช่ไหมซีอิ๊วขาวน้ำมันงาอย่าลืมใส่ลงไปแต่ยังขาดอีกนิดรู้ยังว่าคืออะไรจะใส่กุ้งหรือหอยปูปลาหรืออะไรหรือว่าจะเป็นสิ่งนี้ปลาหมึกกรอบดีไหมรู้ยังว่าวันนี้คือเมนูอะไรเกือบเสร็จแล้วรู้ไหมจะได้อร่อยแล้วไงรู้ยังว่าวันนี้คือเมนูอะไรเกือบเสร็จแล้วรู้ไหมจะได้อร่อยแล้วไงโยโยโยเนื้อไก่โยโยโยเส้นใหญ่โยโยโยไข่ไก่โยโยโยเส้นใหญ่โยฮะรู้ยังเด็กๆบอย
เอาละครับได้เวลาทายกันแล้วว่าเมนูอาหารที่เราได้ยินจากเพลงเมื่อสักครู่นี้คือเมนูอะไรออมฟังแล้วงงไหมลูกเพลงมันย้อนๆน่ะก็นิดหน่อยนิดหน่อยหนูจะปรึกษาใครครับปรึกษาทุกคนเลยทุกคนเลยเอาทีละคนเลยครับกิวคิดว่าคืออะไรครับผมน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ฮะคั่วไก่จับจากอะไรครับไก่กับไข่แล้วก็เส้นนะโอเคน่าสนใจมากท็อปลูกเหมือนกิวอะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่โอ้หายหอบยังครับดีขึ้นนะฮะโอ้คิดว่าคืออะไรครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ตรงกันไหมเนี่ยออมสิ่งที่หนูมั่นใจว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เพราะว่าลักษณะที่หนูเคยแบบเคยรู้มากับเมนูนี้เขาก็มีตรงค่ะมั่นใจนะได้เวลาทายครับเราจะทายว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ใช่ไหมครับเมนูวันนี้คือเมนูอะไรเมนูวันนี้คือเมนูอะไรยังจำได้ไหมว่าเราใส่อะไรมาเฉลยเลยแล้วกันเผื่อให้หายสงสัยเมนูวันนี้คือเมนูอะไรเมนูวันนี้คือเมนูอะไรพอแล้วโอ้เมนูวันนี้คือเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ถูกต้องครับได้ตามร้อนหนึ่งอันแรกครับซุปเปอร์บัตเทิลครับภารกิจประลองความคิดจากไข่ป๊อปไปดูกันว่าวันนี้ภารกิจของเราคือภารกิจอะไรครับพวกเราพร้อมรับภารกิจแล้วครับไหนอะไข่ป๊อปรู้นั่นหรือเปล่าไม่ใช่นั่นมันไข่ไก่เฮ้ยนั่นหรือเปล่าไม่ใช่นั่นมันไข่เยี่ยวม้านั่นหรือเปล่านั่นมันไข่เป็ดมาไปดูกันโอ้ยอะไรอ่ะตุ๊กตาตกลงมาจากนอกโลกนี่นะภารกิจกระดาษลอยนานเลือกใช้วัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำให้กระดาษลอยได้นานที่สุดจัดไปโอเคทั้งสองโรงเรียนต้องมาแบทเทิลกันผ่านภารกิจจากไข่ป๊อปเกมนี้ต้องเลือกระหว่างลูกโป่งหรือถุงพลาสติกมาทำให้กระดาษลอยทีมที่ลอยได้นานกว่าเป็นฝ่ายชนะเราเป็นข่ายพวกเราใช้วิธีเจาะกระดาษแล้วเอาถุงพลาสติกมาผูกไว้ครับแล้วก็เจาะรูตรงกลางกระดาษครับถ้าอากาศเข้าไปครับมันจะพองครับหลักการคล้ายบอลลูนคิดว่าจะได้รางกี่วิ5 6 วิเอาลูกโป่งนะครับมาดูว่าเขาจะทำไงกับกระดาษทำให้มันเป็น2 หน้าให้ได้ไม่ได้ค่ะแกะ2 หน้าติดได้เออใช่แล้วเสร็จครับเรื่องลูกโป่งมันจะได้ทำให้ลอยนานถุงพลาสติกมันไม่มีแรงดันครับมันเลยทำให้ลอยไม่ได้ทำไมไม่ใช้ถุงพลาสติกครับเพราะว่ามันโลกร้อนครับมาอย่างนี้ต้องมาดูกันแล้วครับว่าจะเป็นอย่างไรวัสดุใดจะอยู่บนอากาศได้นานกว่ากันสูสีครับแต่ว่าพระแม่มารีอุปถัมภ์ครับทำได้นานกว่าชนะจ้ามีทั้งไหวพริบและความน่ารักสดใสแบบนี้ก็รับอายิโนโมโตโจ๊กเต็มคำไปยกทีมเลยครับเอาละครับได้เวลาทุกขาน้องบ้านกับโจทย์เกมกระดาษเป่าแปะทั้งคู่มีเวลา10วินาทีช่วยกันเป่ากระดาษไม่ให้หล่นลงพื้นครับถ้าทำได้ได้จานร่อนได้เวลาท้าครับจับเวลาครับ10 9 8 ครับ4ครับนี่ครับพี่ครับสี่ครับโอ้ยเชี่ย
ู้เต็มที่แล้วครับไม่ได้จ้าแล้วสำหรับทางบ้านนะครับคำถามสัปดาห์นี้ถามว่าเลือดของคุณกุ้งมังกรเนี่ยมีสีอะไรครับทราบแล้วรีบเข้ามาตอบนะครับพี่ซุปมีของที่ระลึกรอน้องๆอยู่ครับเขาคิดพลาดตรงไหนครับหายใจไม่ทันค่ะไฟมันก็ไม่ทันเด็กซ่าของเราได้จะร่อน1อันครับต้องมาลุ้นสะสมกันต่อกับโจทย์ในช่วงซุปเปอร์ฟันไปดูการต่อสู้ของฮีโร่และเหล่าชั่วโรคในโรงเรียนครับภารกิจปกป้องเส้นผมวันนี้มาที่โรงเรียนธัญวิทยาตรงมิ้นฮีโร่บุกมาถึงโรงเรียนและแน่นอนก็เป็นหน้าที่ของเหล่าฮีโร่ที่จะมาปกป้องเส้นผมเกมนี้ฮีโร่จะต้องวิ่งไปเลื่อนแผ่นปกป้องเส้นผมให้ทันเวลาก่อนเชื้อโรคจะมาปาบอลใส่เป้าที่เส้นผมหากใครชนะไปก่อน2ใน3ชนะเลยครับวันนี้พวกเราชนะแน่นอนตราบใดที่มีพวกเราพวกนายก็ไม่หวั่นชนะมาดูคู่แรกครับทั้งคู่ตั้งใจมากเอ้าลื่นรองเท้าหลุดเลยและเชื้อโรคครับแต่นำไปก่อน1-0คู่ต่อไปฮีโร่จะปกป้องเส้นผมได้หรือไม่ครับถ้าเชื้อโรคชนะชนะเลยคู่นี้ปกป้องได้จ้า1-1คู่สุดท้ายคู่ตัดสินใครจะชนะเชื้อโรคหรือฮีโร่และเชื้อโรคชนะครับฮีโร่ปกป้องเส้นผมไม่สำเร็จรับยาสระผมโคโดโมเฮดทูโทคิสไปอาบน้ำและสระผมกันเลยนะครับเที่ยวเราฮีโร่ไปแล้วเวลาชิมเด็กกันบ้านนะครับกับโจทย์เกมสลักหยุดบอลหนึ่งคนปล่อยหนึ่งคนหยุดบอลให้ทันทำได้ได้จานร่อนครับได้เวลาท้าครับไปครับหนึ่งสองสามสำหรับทางบ้านนะครับคำถามถามน้องๆว่าเลือดของกุ้งมังกรมีสีอะไรทราบแล้วรีบเข้ามาตอบนะครับพี่ซุปมีของเล็กรอน้องๆอยู่ครับฮะสีอะไรครับสีอะไรครับมันใช่ไหมของเราสะสมจานร่อนไปได้แล้ว2อันนะครับลุ้นกันต่อกับโจทย์ในช่วงซูเปอร์มิชชั่นครับการต่อสู้จะเกิดขึ้นในอวกาศแต่ว่าอวกาศที่ว่าอยู่ในโรงเรียนครับเมื่อท้องฟ้ามืดครึ้มก็ได้เวลาปรากฏตัวของเหล่าร้ายและเมื่อมีเหล่าร้ายก็ต้องมีอัศวินผู้กล้าฮึอาวุธแค่นั้นจะทำอะไรฉันได้มาดูของฉันนี่ฮึเฉยนี่มันต้องแบบนี้
อากาศจะต้องดวลกับลูกสมุนตัวร้ายเพื่อช่วยองค์หญิงหากใครทำให้อีกฝ่ายตกจากแท่นได้ก็รับเลโก้สตาร์วอร์ไปเลยครับเอาไปเอาละครับวนดูเชิงกันอยู่แต่ออกอาวุธกันอย่างต่อเนื่องเรื่องเพลงก็เชียร์พักกันไปพักกันมาการเคลื่อนไหวมีการผลักกันแล้วใครจะชนะตัวร้ายขยับไปรอบตอนอัศวินครับอัศวินขยับหนีโดนดันแล้วครับแล้วอัศวินก็แพ้เลยครับปกป้องเจ้าหญิงไม่สำเร็จแบบนี้ตัวร้ายก็รับเลโก้สตาร์วอร์ไปสิครับน่าเสียดายครับอัศวินอวกาศของเราปลาชัยครับว่าแต่ว่าเด็กๆแก๊งเด็กซ่าของเราจะทำสำเร็จหรือไม่พี่ซุปขอท้าด้วยเกมส่งตัวตีเป้าโอกาสคนละหนึ่งครั้งแทงเป้าให้ลูกโป่งแตกทำได้ได้จานร่อนครับได้เวลาท้าครับมาครับ10 9 8 7 5 4 3 2ได้ไหมทำได้ครับและวันนี้ทีมแก๊งซ่าจากเสียงจอเริ่มได้ชนะครับเฮ้ฟังด้วยเฮ้รวมพลังพิชิตเป้าหมายนะครับถ้าทำได้สำเร็จพี่ซุ้มมีทุนการศึกษา 30,000 บาทรอน้องๆอยู่ครับในทีมเรามีสมาชิกกี่คนนะ4คนแล้วเราใช้กันกี่คน3คนโอเคโอเคโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอความสำคัญของการแข่งขันไม่จำเป็นว่าต้องแข่งครับคนเชียร์ก็สำคัญอดเชียร์เพื่อนให้เพื่อนรู้ว่าเราสำคัญแค่ไหนอดพร้อมเชียร์ไหมครับพร้อมครับเอาเชียร์คนแรกครับอดครับมาคนแรกท็อปครับท็อปแรงครับท็อปสู้สู้ท็อปสู้สู้ท็อปสู้สู้ท็อปพร้อมไปครับอดมาปลอบใจเพื่อนมาจับปลอบใจเพื่อนไม่เป็นไรนะครับคนที่สองออมครับมาครับคิวใช่ครับคิวเล็งไปลูกโอ้โหโอ้โหโอ๊ตถ้าโอ๊ตโยนเป็นไงลองใช่ไหมโอ๊ตเอางี้ไหมถ้าโอ๊ตโยนได้พี่ให้ลองดูว่าโอ๊ตจะทำได้ไหมครับให้โอ๊ตโยนการโยนของโอ๊ตโยนหงายด้วยอ่ะอาจจะโยนได้แล้วแต่ถนัดโอ๊ตพร้อมไปครับเขาให้โยนเป้านี่กระแทกกล่องรายการเกือบพังให้โยนเป้าโยนเป้าโยนเป้าคือโยนงี้โยนงี้โยนเป้าแล้วก็คิดถูกแล้วที่ไม่เอาพร้อมตกทุกทีไม่เป็นงี้นะแม่ปกติพี่ซุปจะแม่นมากนะครับแต่วันนี้ฟอร์มตกซะงั้นสุดท้าย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 เตรียมตัวครับครับระวังครับระวังครับระวังครับอีกนานไหมครับครับระวังครับไปโดนกระบุญแล้ววันนี้เราทำได้ไหมไม่ได้จ้าเราเป็นสมาชิกแฟนเพจซุป
อร์จิ๋วกันดีกว่านะครับค้นหาคำว่าซูเปอร์จิ๋วใน Facebook คลิกไลค์หรือว่าถูกใจเท่านี้ก็ได้เป็นสมาชิกของเราแล้วนะครับทุกสัปดาห์พี่ซุปมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกสัปดาห์นี้ถามว่าเลือดของกุ้งมังกรมีสีอะไรน้องๆทราบแล้วรีบเข้ามาตอบครับพี่ซุปมีของที่ระลึกจาก Lego Flavor Pack แล้วก็ซื้อจากคุณจิ๋วรอน้องๆอยู่ครับแล้วฝากบอกนิดนึงครับครอบครัวใดเด็กๆกลุ่มไหนอยากร่วมสนุกกับเราแบบเด็กกลุ่มนี้นะครับที่มาร่วมสนุกในรายการของเราก็สมัครได้เลยนะครับมาที่แฟนเพจของรายการซุปเปอร์จิ๋วครับแล้วฝากไปคลิกไลค์2แฟนเพจครับแฟนเพจพี่ซุปซุปเปอร์จิ๋วและแฟนเพจซุปเปอร์จิ๋วแมกกาซีนยังไงเนี่ยต้องแข่ง2วันเสาร์อาทิตย์นะวันเสาร์เป็นอย่างนี้วันอาทิตย์กลับบ้านเลยไม่มาละไม่มาแล้วไม่มาแล้วนะอดกลับบ้านกันหนึ่งแล้วโอเคอีก3คนยังจะมีใครมาไหมมาครับมานะโอเคงั้นพรุ่งนี้มีกี่คน3คนอดฮะโอ้โหอดมาไหมมาเชียร์ต่อนะครับเชียร์เด็กๆ4คนของเราได้ในรายการซุปเปอร์จิ๋ววันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะเย้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ